เกมเริ่มอีเบสวรรค์คั่วไซเจ็ดนัดลวดการแข่งขันฟุตซอลลีกประจำปี2023ภายหลังอัลสนาวีเซินยูไนเต็ด7-2การแข่งขันฟุตซอลลีกประจำปี2023เริ่มแข่งขันวันที่9 กันยาหาวันที่19 พฤศจิกายน 2023นี้ที่สนามกีฬาฟุตซอลของสหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวมี12ทีมเข้าร่วมเซิงไซสำหรับรูปแบบการแข่งขันแม่นแข่งขันแบบพบกันหมด1รอบรวมทั้งหมดมี66นัดทีมละ11นัดผลการแข่งขันอาทิตย์ที่7ท้ายทิดผ่านมาเบสวรรค์ทีมนำที่ชนะลวด6นัดผ่านมาอัลสนาวีเซินยูไนเต็ด7-2อาซาพาวเวอร์เสียให้นครหลวง5-6เลิฟสปาเอาชนะ CTA พาวเวอร์8-5 FHL เสียให้เหนือใต้1-6 Kingdom เอาชนะ Mazda 3-1และบุญมีเฟอร์นิเจอร์เสียให้ TM 2-3สรุปตารางคะแนนผ่านไป7นัดเบสวรรค์ชนะลวด7นัดมี11คะแนน Kingdom มี18คะแนนบุญมีเฟอร์นิเจอร์เหนือใต้มี13คะแนนเท่ากันนครหลวงมี12คะแนนเลิฟสปาและ TM มี10คะแนนเท่ากัน Mazda และ Vision มี7คะแนนเท่ากัน Asa Power และ CTA Power มี6คะแนนเท่ากัน FHL ยังบ่มีคะแนนสำหรับตารางการแข่งขันอาทิตย์ที่8จะแข่งขันวันที่28หาวันที่29ตุลานี้วันที่28ตุลา3คู่เวลา14โมง Asa Power พบกับเหนือใต้เวลา16โมง Vision พบกับ CTA Powerและเวลา18โมงนครหลวงพบกับเบสวรรค์วันที่29ตุลา3คู่เวลา14โมงเลิฟสปาพบกับ CTA Power เวลา16โมง FHL พบกับ TM และเวลา18โมง Kingdom พบกับบุญมีเฟอร์นิเจอร์